หูยกุ้งเป็นกุ้งอ่ะกุ้งหมดไปทั้งบ่อแล้วกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นร้านขนมจีนน้ำพริกนะฮะที่คลาสสิกมากๆแต่ว่าไม่มีขายหน้าร้านนะฮะเขาขายออนไลน์และขายเฉพาะที่หมู่บ้านเท่านั้นใครอยากกินต้องมาสั่งจองกันล่วงหน้าก่อนที่จะได้ชิมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากร้านอิ่มบุญของคุณพี่มันธนาครับผมสวัสดีครับคือเราอ่ะขายขนมจีนน้ำพริกถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้คือเราขายแบบเฉพาะในหมู่บ้านคือบอกได้เลยว่าชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้คือยิ่งใหญ่กว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วพี่มันธนา ผมได้ข่าวมาว่าขนมจีนน้ำพริกนี่คือต้องที่นี่เลยใช่ค่ะถามนิดนึงตอนนี้ที่เราขายอยู่เนี่ยคือเราขายอยู่ในหมู่บ้านอะไรฮะหมู่บ้านกลางกรุงเดนิสนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแหละคนที่อยู่นอกหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ชิมเมนูขนมจีนน้ำพริกอร่อยๆแล้วขนมจีนน้ำพริกเดี๋ยวนี้หาทานยากจังเลยทำไมเขาแบบถึงไม่ค่อยมีคนทำขายอะไรอย่างเงี้ยฮะขั้นตอนในการเตรียมเครื่องนะคะมันซับซ้อนมันหลายอย่างครับตั้งแต่เป็นวัตถุดิบเนี่ยหอมกระเทียมเราก็ต้องเจียวเองเพราะเราอยากได้น้ำมันหอมกระเทียมคัดมาเองทำเองมั่นใจในเรื่องความสดความสะอาดแน่นอนแน่นอนสูตรของเราคือกะทิ1โลกะทิ1โลกุ้ง1โลอันนี้บอกสูตรเขาไม่ได้นะครับเราบอกให้รู้เลยครับว่าความเข้มข้นของเราคือข้นกุ้งน้ำพริกของเราเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้อุ่นได้โดยที่ไม่อืดเพราะเราไม่ได้ใส่ถั่วจำนวนมากเหมือนทั่วๆไปปกติอะขนมจีนน้ำพริกคือจะเป็นรสชาติหวานๆแล้วก็มีความถั่วๆหน่อยมีความหอมถั่วมีถั่วบดถั่วหยาบแต่อันเนี้ยคือเราไม่ได้เน้นถั่วเราเน้นเนื้อกุ้งนะฮะใช่ค่ะรสชาติของเราเป็นแบบเน้นแบบไหนบ้างเอ่ยรสชาติเราของขนมจีนน้ำพริกนี่นะคะจะขึ้นต้นด้วยเปรี้ยวอมหวานอมหวานติดเค็มนิดๆแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยทานได้ง่ายๆด้วยเด็กก็ทานได้เพราะไม่เผ็ดมากใช่ไหมฮะสั่งทางไหนได้บ้างนะฮะทาง ID Line ได้ค่ะผมขอ ID Line พี่มัธนาก่อนเลยดีกว่าลักษลาค่ะ LUX SRA ลักษลาค่ะแอดมาได้เลยนะฮะเพื่อนเต็มแน่นอนเลยพี่มัธนาสั่งไปปุ๊บถ้าสมมติว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็คือทำมาส่งสมมติว่าถ้าผมได้มาปุ๊บผมก็จะได้ขนมจีนมาไหมได้ค่ะได้ตัวเส้นขนมจีนมาด้วยได้ค่ะพร้อมทานเลยเทลงจานนี้เทลงจานแบบนี้เลยค่ะขออนุญาตนะฮะน่ากินมากๆเลยก่อนที่ผมชิมผมขอดูหน่อยดีกว่าฮะโหยทำไมมันกุ้งเป็นกุ้งอ่ะโหกำไรไหมเนี่ยกำไรค่ะต่อยังกันได้กำไรน้อยค่ะคือเหมือนประมาณว่าเจ้าของอ่ะอยากกินเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นอ่ะคือเหมือนเป็นฟิลว่าแบบทำกินเองจริงๆอ่ะคือเครื่องเยอะมากจริงๆครับค่ะโอ้โหแล้วแบบมะกรูดอย่างนี้แบบว่าหอมๆเลยนะฮะใช่ค่ะอดใจไม่ไหวละอันนี้ชามนี้เขามีการเตรียมให้ผมแล้วนะฮะคำแรกนะฮะขอแบบไม่มีเครื่องอย่างอื่นเลยเป็นน้ำพริกล้วนๆอุ้ยกุ้งหมดเลยนะคะกุ้งล้วนเลยนะฮะเอาละครับมาหอมมากโอ้โหสมคำร่ำลือผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขนมจีนน้ำพริกร้านอิ่มบุญนี่จะต้องไม่ได้อยู่แค่หมู่บ้านนั้นแล้วฮะจะต้องทั่วกรุงเทพแล้วตอนนี้คือความอร่อยนี่ไปทั่วประเทศไทยได้เลยอย่างที่พี่มัณฑนาบอกจริงๆคุณผู้ชมก็เห็นนะแล้วผมมั่นใจว่าเวลาเอาไปส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องเป็นคุณภาพตามนี้จริงๆเครื่องเยอะมากแล้วที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นชิ้นเนี่ยคือเนื้อกุ้งทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วรสชาติของเขาคือไม่ได้จัดแต่มันมีความถึงเครื่องยังมีเผ็ดนิดๆเนี่ยอยู่ในปากมันคือมันยิ่งทำให้เราอยากกินเนี่ยผมไม่อยากจะหยุดเลยอ่ะเปรี้ยวนำนิดๆจริงๆแต่เป็นแบบมีกลิ่นด้วยหอมๆนะฮะแล้วก็หวานนำแล้วก็มีเค็มหน่อยๆเป็นรสชาติขนมจีนน้ำพริกที่อร่อยทานง่ายแล้วก็ต้องทานอีกเยอะๆเลยเรียกว่าสุดยอดมากๆฮะปกติพี่มัณฑนาขายเป็นเซตเนี่ยขายยังไงบ้างฮะเซตหนึ่งขนมจีน3จับนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกให้ครับผมแล้วก็มีผักมีไข่คือมีครบเลยครบทุกได้เครื่องประกอบเลยไม่ชอบทานหัวปีขออันนี้เพิ่มได้ค่ะบอกได้หมดได้นี่แต่ยังไงเราจะเตรียมอะไรที่มันเป็นพื้นฐานแล้วก็ครบถ้วนให้อยู่แล้วใช่ค่ะชุด120ค่ะอุ้ยกุ้งหมดไปทั้งบ่อแล้วขายชุดละ120เองอ่ะคุณผู้ชมดูอยู่นะฮะแล้วเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆของพี่มัณฑนาค่ะแอดไลน์ไปค่ะแล้วก็สั่งอันนี้อาจจะต้องมีเสียค่าขนส่งหน่อยค่ะแต่มั่นใจว่าของที่คุณจะได้กินน่ะในมูลค่า120บาทนี่คือคุ้มค่าจริงๆค่ะนะฮะแต่ผมทราบมานิดนึงว่านอกเหนือจากขนมจีนน้ำพริกเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับพี่มีขนมจีนน้ำยาปู
อ้าวโอ้โหน้ำยาปูก็มีแล้วคือแบบรสชาติยังไงฮะแบบสูตรแบบสไตล์ใต้เลยไหมหรือว่ายังไงไม่ค่ะไม่ของเราเป็นภาคกลางนุ่มทานง่ายแต่ว่าไม่แบบว่าเผ็ดอะไรอย่างนั้นไม่ขนาดไม่ใช่ไม่เผ็ดขนาดแบบสดได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจใครที่ชื่นชอบแบบเป็นแบบสไตล์น้ำยาปูเนาะนะฮะก็แอดไลน์พี่มัณฑนานะฮะขอทราบชื่อไลน์อีกทีนะฮะลักษลาค่ะ LUXSRA ค่ะโอเคก็คือขึ้นตามนี้เลยนะฮะไปแอดกันมาปุ๊บแล้วก็สอบถามเลยว่าถ้าอยากจะทานเมนูมีเมนูอะไรบ้างแอดไปถามพี่เขาก่อนว่าเขาวันนี้รอบนี้ที่จะผลิตรอบนี้มีอะไรบ้างสั่งวันนี้ได้วันไหนแล้วก็จัดการอิ่มอร่อยเลยรอคอยได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่มัณฑนาครับผมขอบคุณครับ